สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมอันนี้ก็คือถั่วปากอ้านะถั่วปากอ้าถ้าปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์นะคะเขาก็จะลงช่วงประมาณพฤศจิกาธันวานะคะถั่วปากอ้านี่ปลูกง่ายนะคะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงมากมายแต่ก่อนปลูกอ่ะมันจะมีปุ๋ยที่รองพื้นไว้ก่อนผักทุกอย่างที่สวนเนี่ยเวลาลงผักปลูกนะคะจะมีลงปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อนค่ะแล้วถึงเอาเบี้ยพันธุ์เอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกค่ะอย่างถั่วปากอ้านี่ก็ปลูกง่ายทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยปลูกง่ายแต่ถ้าคนที่ปลูกด้วยเมล็ดก็จะปลูกช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าใครที่ซื้อต้นเบี้ยพันธุ์มาปลูกเขาก็จะปลูกช่วงประมาณมกรากุมภาอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ที่สวนของแขกอันนี้น่ะลงด้วยเมล็ดนะคะเมล็ดอันนี้ลงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะทุกคนเนาะถั่วปากอ้านี้ลงมาตั้งแต่พฤศจิกาแล้วค่ะนะเนี่ยก็เริ่มโตแล้วทุกคนเห็นไหมคะเริ่มโตแล้วเนาะแล้วก็จะมีซื้อเบี้ยพันธุ์มาปลูกอีกช่วงประมาณมกรากุมภาพันธ์นู้นล่ะค่ะนะคะอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆถั่วปากอ้าปลูกง่ายนะคะในประเทศไทยก็ปลูกได้แต่ยังไม่รู้ว่าจังหวัดไหนที่เขาปลูกกันนะคะที่เขาปลูกกันช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ถั่วปากอ้าจะออกผลผลิตได้ดีมากนะคะทุกคนคลิปเก่าๆก็ในช่องเคนไลฟ์สไตล์เคยลงให้ดูไปแล้วนะคะทุกคนเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้ก็จะเอามาลงในช่องเกษตรต่างแดนให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีการปลูกด้วยเบี้ยพันธุ์อีกนะคะทุกคนเนาะก็จะลงให้ดูไปแบบนี้นะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะเนาะก็มาคลิปสั้นๆเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปค่ะการทำเกษตรของต่างแดนเป็นยังไงนะคะอากาศไม่เหมือนกันกับเมืองไทยเนาะก็มาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ